เปิดความรวยครอบครัวพระเอกชื่อดังต่อไปขอเรียกคุณหนูได้ไหมทั้งหล่อทั้งรวยสำหรับพระเอกดังเจดพิพัฒน์นักแสดงหนุ่มดังมากฝีมือมีผลงานให้ติดตามมามากมายด้วยความรอมาพร้อมกับความเก่งก็ทำให้สาวๆกรี๊ดกราดสนั่นแถมบ้านก็รวยไม่ธรรมดาซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแท้จริงแล้วครอบครัวของหนุ่มเจดนั้นเป็นถึงเจ้าของตลาดรังสิตซึ่งเจ้าตัวเคยเผยในรายการคุยแซ่บโชว์บอกไว้ว่าผมขออธิบายก่อนเราไม่ได้เป็นคุณหนูเลยครับหมายถึงว่าทั้งการทำตัวเราด้วยแล้วก็ที่บ้านด้วยจริงๆครอบครัวผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของตลาดรังสิตครับทุกวันนี้หนุ่มเจดเดินตลาดที่ไรก็ทำพ่อค้าแม่ขายต่างฮือฮายกกล้องมาถ่ายเก็บความหล่อของเขากันมากมายเลยล่ะค่ะและที่น่าเอ็นดูสุดๆก็คือพอทุกคนรู้ว่าเป็นทายาทตลาดแล้วก็เป็นพระเอกแต่ดันจำชื่อไม่ได้เรียกว่าน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยล่ะค่ะ